สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยชีวิตแจ๊สแจงมีข้อแม้ที่รู้กันแค่คนในบ้านอุ๊ยบุดดาเปสต์บุกบ้านแจ๊สชวนชื่นเปิดใจชีวิตตลกในมุมที่ไม่ตลกของไอ้แจ๊สคุณแจงโดยตอนหนึ่งแจ๊สเผยเคยมีช่วงชีวิตที่ไม่ดังสักทีตอนที่คาเฟ่เล่นไม่ได้คาเฟ่ปิดหรืออะไรไม่รู้ผมไปช่วยพ่อขายชานมไข่มุกไม่ได้หวังเงินอะไรพอให้ทำผมก็ทำผมคิดว่าจบแล้วคงเป็นเหมือนเดิมเป็นตลกฟลุกๆรอมีละครเล่นผมเคยร้องไห้กับเพื่อนมีความเครียดว่าทำไมฉันทำไม่ได้ทำไมฉันไม่ดังสักทีร้องไห้กับเพื่อนริมระเบียงจำได้ผมก็ทำมาเรื่อยๆจับพลัดจับผลูมาผมทำทุกวันเต็มที่ไม่ได้เงินก็ไปถามว่าตอนตัดสินใจจะคบกันคิดไหมว่าอุปสรรคเยอะเราก็มีบุตรเขาก็มีบุตรเป็นอุปสรรคการตัดสินใจไหมแจงตอบชัดเจนว่าไม่ข้อเดียวของแจงเลยแจงก็บอกเลยว่าฉันมีบุตรแล้วนะบอกตั้งแต่วันแรกเลยที่คบกันและแจงค่อนข้างจะคอนเซนเทรตเรื่องบุตรมากเพราะการจะเอาอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตค่อนข้างลำบากใจถามแจ๊สว่ารักลูกฉันให้เท่ากับรักฉันได้ไหมข้อเดียวเลยที่เหลืออยากทำอะไรฉันจะจัดการให้ทุกอย่างเขาก็ทำได้คอยซื้อขนมให้ลูกเราเล็กๆน้อยๆแต่ทำให้เราประทับใจแจ๊สยอมรับว่าความอบอุ่นของผมแม้กระทั่งลูกผมเองด้วยจนอยู่ด้วยกันแล้ว4คนนี้บางคนก็โตไปแล้วเขาก็อยู่ของเขาผมจะเป็นคนไม่พูดแต่จะใช้การกระทำแล้วแต่คนถามว่าเห็นแจ๊สตั้งแต่ก่อนเจอแจงบุญนาสาใช้คำว่าแจ๊สได้ดีเพราะเมียเลยแจ๊สยอมรับว่าไปรายการไหนผมก็พูดได้ดีเพราะเขาจริงๆแจงเล่าว่าเข้ามาช่วยจัดการถ้าเขาไม่พัฒนาตอนนั้นถึงไปได้ก็ได้แค่นี้ไม่มีทางไปได้สุดเพราะความยุ่งเหยิงในชีวิตเขาเยอะก็มาจัดเรียงกันใหม่หมดตั้งแต่เรื่องเงินแต่ตอนนั้นเขาไม่มีเงินเลยได้มาเขาก็ใช้ไปไม่ได้สนใจเรื่องภาษีแล้วโดนหักภาษีย้อนหลังอีกเป็นล้านถามถึงชีวิตตลกในมุมที่ไม่ตลกของแจ๊สแจงเล่าว่าแรกๆเขาเป็นคนตลกแม้ในปัญหาชีวิตเราเห็นเขาร้องไห้ครั้งเดียวตอนที่งานเขาค่อยๆลดลงเขาร้องไห้ว่าชีวิตเขาทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยตอนนั้นเพิ่งเจอกันใหม่จากมีงาน7วันไม่เหลือเลยแจ๊สกล่าวว่าตอนนั้นห่วงพ่อกับแม่บ้านหลังแรกยังผ่อนอยู่เลยตอนนั้นผมเป็นหัวหน้าครอบครัวเต็มตัวพ่อผมเริ่มดาวลงไปแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ